ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้ถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าทรง Messenger Bag อยู่นะคะแล้วก็อยากได้เป็นหลุยส์วิตตองวันนี้ตันหยิบมารีวิว1รุ่นค่ะที่บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะเป็นรุ่นนี้เลย Dayton Reporter นะคะรุ่นนี้นะไม่ช็อปไม่มีแล้วแต่อาจจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันค่ะซึ่งราคาออกช็อปหน้าตาที่แบบคล้ายๆกันแล้วก็เป็นทรง Messenger Bag แบบนี้นะคะอยู่ที่ 80,000 บาทแล้วนะโอ้เรียกว่าราคาพุ่งมากๆเลยแต่ถ้าหากใครไม่ได้ซีเรียสว่าอยากจะได้เป็นของใหม่อย่างเดียวนะคะคือโอเคมือ2ได้แล้วก็อยากประหยัดเงินเนาะน้องใบนี้บอกเลยนะคะว่าอยู่ที่ 20,000 นิดๆเท่านั้นเองประหยัดไปเยอะมากๆเลยน้องใบนี้นะสำหรับคุณผู้ชายเนาะน่าจะชอบโทนนี้นะคะน้องเป็นลายกาแฟนะคะหรือว่าลายตารางสีออกดำเทาเนาะแล้วก็ตรงบริเวณนี้มันจะเป็นหนังค่ะแต่ว่าในกล้องน่าจะเห็นเนาะมันจะมีรอยขีดข่วนหน่อยนะคะก็ขอคนไม่ซีเรียสละกันคือตันมองว่าสภาพยังสวยอยู่มากๆเลยนะเรียกว่าคุ้มค่ากับเงินแน่นอนเพราะว่าซื้อช็อปนะคะก็คือ80,000เนาะด้านข้างเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้หนานะแล้วก็คือด้านหน้าเนี่ยเขามีช่องซิปมาให้ด้วยใส่ของได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวไซส์นะคะตันแปะไว้ให้ที่มุมคลิปก่อนเลยเนาะจะได้ลองไปเทียบไซส์กันก่อนนะคะว่าขนาดประมาณนี้โอเคหรือเปล่าน้าตานามองว่าน้องใบเนี้ยคือมันใส่ได้แบบโอเคมากๆเลยเดี๋ยวถ้าหากใครมีโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยลองไปเทียบไซส์ที่ตันแจ้งดีกว่านะคะแต่ว่าเนี่ยตันมี iPad นะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะหน้าหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านฐานแล้วก็ตัวสายเนี่ยมันจะเป็นสายผ้านะแต่ว่าเราสามารถปรับระดับได้ค่ะคือจริงๆใช้ได้ทุกเพศเลยถ้าใครแบบถูกใจดีไซน์นี้นะคะตามมองว่าฟังก์ชันมันดีมากแล้วก็ช่องใหญ่อันนี้นะคะด้านในมันมีช่องมาให้อีกเราแบ่งพาร์ทใช้งานได้แบบสบายใจได้เลยนะคะเดี๋ยวลองใส่ iPad ให้ดูเนาะนี่นะคะยังมีที่ว่างเหลือๆใส่ของได้อีกเยอะแยะเลยนะคะก็สำหรับน้องใบนี้ใครอยากได้นะคือถูกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีมาด้วยนะคะหน้าตาแบบนี้นะใส่ของได้เยอะมีช่อง2พาร์ทเลยใหญ่ๆนะคะสามารถแคปรูปนะส่งมาสอบถามแม่มินได้ค่ะที่ LINE @webbynameนะคะหรือว่าอยากจะได้เป็นรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็มีให้ช้อปปิ้งกันอีกเพียบเลยอยู่ที่ LINE VP Group นะคะก็สามารถมาจอยกลุ่มกันได้ที่ท็อปคอมเมนต์ค่ะแล้วจะปักหมุดไว้ให้กดลิงก์ไปแล้วอย่าลืมตอบคำถามว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้งานจนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ LINE @webbynameได้เลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.